ัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภพรวัฒมาศทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลวังใหม่อำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการปอกทุเรียนปอกอย่างไรก็ปอกไม่ได้ปอกยากนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเครื่องปอกทุเรียนค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นแล้วช่วยทุเรียนอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณต้อมค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมหรือว่าชื่อจริงคือปฏินทันวงครับค่ะผู้คิดค้นในเรื่องของเครื่องปอกทุเรียนนะคะต้องเรียนถามนึงว่าทําไมความไปเป็นมาคิดยังไงคะถึงคิดเครื่องปอกทุเรียนนี้ขึ้นมาค่ะบ้านนะครับก็กวนทุเรียนขายครับมันก็ใช้เวลานานในการแกะลูกครับผมก็เลยคิดเครื่องปอกทุเรียนมาช่วยในการแกะครับเพราะว่าอาจจะเราแกะสักชั่วโมงนึงอาจจะเหลือเวลาสักครึ่งชั่วโมงครับช่วยให้ในการแกะได้เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วต้นทุนสำหรับการประดิษฐ์เจ้าเครื่องปอกทุเรียนนี้เยอะไหมคะต้นทุนก็สูงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กกับทั้งหมดเลยครับค่ะแล้วก็มันจะมันของใหม่หมดเลยครับไม่ใช่ของมือสองนะครับค่ะแล้วประสิทธิภาพสำหรับการใช้ในการปอกทุเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างคะดีเลยครับช่วยทุนแรงได้เยอะเลยครับค่ะส่วนประกอบหลักของเครื่องปอกทุเรียนนะครับก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับก็อันนี้จะเป็นเหล็กกล่องนะครับกล่องตัวไอ้กล่องไม้ขีดใช้เหล็กดำนะครับแล้วก็วัดขนาดมาสัก53เซนติเมตรนะครับแล้วตัวนี้ก็25เซนติเมตรครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อติดกันแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นเหล็กปกหุ่นนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กแบนเอามาสำหรับวางลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นหัวใจหลักเลยครับตัวนี้จะมาใส่ตรงนี้ครับแล้วตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ฉีกลูกทุเรียนครับจะใส่อยู่ประมาณท่านี้ครับนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็จะการทำงานก็จะกดแล้วก็ฉีกออกอย่างเงี้ยครับลูกเทียนนะครับอันนี้จะเป็นข้องวงนะครับข้องวงเราตั้มลงกับไอ้ที่วางเลยนะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็แหกออกครับค่ะแล้วนี่ก็คือเครื่องปอกทุเรียนนะคะที่สามารถปอกทุเรียนออกมาได้สวยงามอย่างนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้อมค่ะขอบคุณค่ะที่นำข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด .com สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ท่านดิฉันแล้วก็คุณต้อมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ